นกันทั่วถึงฮะตามหลักที่เรียกว่าหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมใครทำผิดขึ้นอยู่บนศาลใครดำเนินการไม่ถูกต้องถูกปรับและจำคุกนั่นเองเพราะปัญหาของชาติไม่ใช่เป็นปัญหาของคน65ล้านคนแต่เป็นปัญหาของนักการเมืองไม่ถึง 1,000 คนที่ต้องการแย่งชิงอำนาจบทเรียนครั้งนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับนักการเมืองไม่ถึง 1,000 คนที่ปลุกระดมประชาชนสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ20 30สสตอนนี้ก็มีรายงานค่อนข้างจะชัดเจนว่า20 30สสตอนนี้มีรายงานว่าจะไม่รอดไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันจ่อชงกกต.สั่งนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์บางหน่วยใหม่หลังพบคะแนนเขย่งรวมปมร้องผู้สมัครส.ส.เขตซื้อเสียงให้กับผู้สมัครบัญชีรายชื่อด้วยส่งผลคะแนนเขตของพรรคนั้นเสียไปยันพร้อมเร่งสอบค้าน280เรื่องพบว่าที่ส.ส. 20ถึง30คนเจอร้องสอยทำให้ประกาศส.ส. 95% ช้าสืบเนื่องจากกรณีที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์วันนี้3มิถุนายนถึงความคืบหน้าการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ95เพื่อให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกและดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับระบุว่าขณะนี้มีคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง280กว่าคำร้องโดยยื่นตรวจสอบว่าที่ส.ส.ประมาณ20คนนั้นแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าสำหรับการประกาศรับรองผลตามขั้นตอนของกฎหมายกกต.ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการเลือกตั้งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งขณะนี้คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งมีเข้ามาประมาณ280เรื่องเป็นคำร้องที่มีทั้งเรื่องหนักและเรื่องเบาบางเรื่องตรวจสอบแล้วไม่มีมูลจึงสั่งไม่รับไว้พิจารณาส่วนคำร้องที่รับไว้พิจารณาขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบตรวจสอบทั้งเอกสารพยานหลักฐานจากทางผู้ร้องและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยแหล่งข่าวระบุอีกว่าสำหรับผู้ชนะการเลือกตั้งหรือว่าที่ส.ส. 500คนจากการตรวจสอบพบว่าถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบประมาณ 20-30 คนจากทุกพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งซึ่งมีทั้งประเด็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการหาเสียงหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีส่วนความหนักเบาของเรื่องจะต้องดูตามข้อเท็จจริงอีกครั้งดังนั้นเมื่อผู้ชนะการเลือกตั้งหรือว่าที่ส.ส.ถูกยื่นร้องให้ตรวจสอบตามขั้นตอนกกต.จะต้องสืบสวนข้อเท็จจริงเพราะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา127กำหนดว่าการเลือกตั้งทั่วไปกกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีจำนวนไม่น้อยกว่า95ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแต่เมื่อมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.กว่า 20-30 คนถูกยื่นร้องให้ตรวจสอบจึงเป็นสาเหตุที่กกต.ไม่อาจทยอยหรือแยกประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.บางเขตไปก่อนได้แต่ยืนยันว่ากระบวนการประกาศรับรองส.ส.จะเป็นไปตามขั้นตอนไม่ชักช้าแน่นอนจะพยายามเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกรอบระยะเวลาภายใน60วันแต่จะไม่รวบรัดป้องกันซ้ำรอยกรณีการให้ใบส้มนายสุรพลเกียรติชยากรอดีตผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแน่นอนแหล่งข่าวระบุต่อว่าขณะเดียวกันคาดว่าภายในสัปดาห์นี้สำนักงานกกต.จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาสั่งนับคะแนนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่
เนื่องจากพบว่ามีบางหน่วยผลคะแนนไม่เท่ากับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งควรมีลักษณะเมื่อผู้มาลงคะแนนกับจำนวนบัตรตรงกันดังนั้นเมื่อตรงกันเวลานับคะแนนก็ควรถูกต้องด้วยซึ่งกรณีนี้อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการขีดซ้ำหรือลืมขีดตอนขานคะแนนจึงส่งผลให้คะแนนออกมาไม่ตรงกับจำนวนคนที่มาใช้สิทธิ์และจำนวนบัตรเลือกตั้งซึ่งแบบนี้เรียกว่าคะแนนเขย่งไม่ใช่บัตรเขย่งอย่างไรก็ตามตรงนี้มีความสำคัญกับคะแนนของพรรคในส่วนของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนื่องจากต้องนำคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งมาคำนวณเพื่อหาจำนวนส.ส.ทศนิยมอาจวิ่งไปวิ่งมาได้ทุกพรรคและไม่ได้สั่งให้นับคะแนนใหม่ทั้งหมดโดยจะนับคะแนนใหม่เพียงบางหน่วยเท่านั้นดังนั้นเท่ากับว่าขณะนี้จะมี2เงื่อนไขคือ1การนับคะแนนเขย่งของบัญชีรายชื่อและ2การพิจารณาประกาศรับรองส.ส.แบบแบ่งเขตซึ่งจะประกาศครั้งแรกได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ95ซึ่งขณะนี้ยังไม่ครบจำนวนเพราะว่ามีผู้ชนะการเลือกตั้งหรือว่าที่ส.ส.ถูกร้องเรียนอยู่ประมาณ 20-30 คนส่วนคำร้องเรียนแบบบัญชีรายชื่อก็มีผลถ้าในเขตเลือกตั้งนั้นผู้สมัครซื้อเสียงให้กับผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อด้วยเท่ากับว่าคะแนนของพรรคนั้นจะเสียไปจะมีผลเพราะคะแนนบัญชีรายชื่อมันสัมพันธ์กันทั้งประเทศแหล่งข่าวระบุรายงานข่าวสถานการณ์ก็มีการรายงานขึ้นมานะก็มีการรายงานขึ้นมาส.ส.อย่างน้อย 20-30 คนขาดคุณสมบัตินะครับการขาดคุณสมบัตินะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะไม่รับรองพอคณะกรรมการเลือกตั้งไม่รับรองนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตามมาไม่จบแค่นั้นนะบางคนเข้าใจอ้าวทำไมรับรองทำไมรับรองทำไมได้เป็นส.ส.สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในระหว่างเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเขาเรียกว่ามีการเลือกตั้งซ่อมนะฮะผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยส่วนใหญ่ฮะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะฮะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการก็บอกว่ามากันทุกพรรคการเมืองมีกันทุกพรรคการเมืองแต่ประเด็นคือใครต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามพ.ร.บ.เลือกตั้งและรัฐธรรมนูญนะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะถ้าเกิดเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติแล้วไปสมัครนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้สมัคร 2. ต้องจ่ายเงินชดเชยการเลือกตั้งทั้งหมดถ้าชนะเลือกตั้งแล้วทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งเฉลี่ยคนละ19ล้านบาทอันเกี่ยวข้องกับการเกลี่ยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่3ที่มันจะเกิดขึ้นและประการที่4และสำคัญมากหัวหน้าพรรคทุกพรรคการเมืองที่ไปรับรองส.ส.ที่ขาดคุณสมบัติมีความผิดตามกฎหมายนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทและทั้งจำทั้งปรับนี่คือสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560และมีพ.ร.บ.เลือกตั้งในปี2561และเราใช้จากนั้นจนถึงวันนี้และมีการแก้ไขในปี63อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องนี้ถ้ามีการไม่รับรองขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเลือกตั้งซ่อมการเลือกตั้งซ่อมคนสมัครก็โดนหัวหน้าพรรคก็โดนนะฮะงานนี้โดนกันทั่วถึงฮะตามหลักที่เรียกว่าหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมใครทำผิดขึ้นอยู่บนศาลใครดำเนินการไม่ถูกต้องถูกปรับและจำคุกนั่นเองเพราะปัญหาของชาติไม่ใช่เป็นปัญหาของคน65ล้านคนแต่เป็นปัญหาของนักการเมืองไม่ถึง 1,000 คนที่ต้องการแย่งชิงอำนาจบทเรียนครั้งนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับนักการเมืองไม่ถึง 1,000 คนที่ปลุกระดมประชาชนสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับเ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่าหวานจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น